สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตีโจทย์ประเทศไทยค่ะวันนี้คุยถึงเรื่องราวของเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะซึ่งตอนนี้เองท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทีมงานพยายามที่จะมีการผลักดันให้เกิดขึ้นในระยะที่1 นะคะก็เกิดขึ้นไปแล้วบางส่วนด้วยรวมถึงเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะก็มีการพูดคุยถึงระยะที่2ที่จะเกิดเพิ่มขึ้นอีก5จังหวัดด้วยกันนะคะแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่ะไม่เพียงแต่ฝ่ายของรัฐบาลเท่านั้นก็ยังมีนักวิชาการจากหลากหลายหน่วยงานนะคะให้ความสนใจจะพูดคุยถึงเรื่องราวของแนวทางการปรับปรุงว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นควรจะมีแนวทางที่ชัดเจนในรูปแบบใดหนึ่งในนั้นค่ะคือนักวิชาการจาก TDI นะคะที่พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าควรจะเป็นอย่างนี้ไหมคือเป็นเขตนวัตกรรมพิเศษขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้เรื่องของประเทศไทยเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการต้องเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทำให้สินค้านั้นมีมูลค่าที่สูงขึ้นดีกว่าที่เราจะทำเรื่องของแรงงานเข้มข้นเพียงอย่างเดียวเรื่องราวนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับดร.เสาวรัตน์นะคะว่าท่านมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรกับตีโจทย์ประเทศไทยในวันนี้ค่ะอย่างที่เรียนไว้นะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังทำเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งก็มีทั้งหมด2ระยะด้วยกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงก็คือระยะแรกซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้พูดถึงระยะที่2ที่กำลังจะเริ่มขึ้นก็มีอีกหลายจังหวัดอย่างเช่นทางด้านของเชียงรายกาญจนบุรีนครพนมนะคะแล้วก็อีก2จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือหนองคายด้วยแล้วก็นอกจากนั้นค่ะต้องบอกว่ากิจการที่ได้เข้าไปอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจริงๆนะคะคร่าวๆก็อย่างเช่นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา8ปีการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรการได้รับอนุญาตนะคะใช้แรงงานต่างด้าวที่ไร้ฝีมือแล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายจริงๆนะคะแต่วันนี้ค่ะกลับมีคำถามขึ้นมาสำหรับในส่วนของประชาชนนักวิชาการรวมถึงสื่อมวลชนเองว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นพอเกิดขึ้นมาจะสามารถยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยได้จริงไหมและหากว่าจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนากันจะต้องมีเรื่องอะไรเสริมเข้าไปบ้างเพื่อทำให้เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นเกิดขึ้นแล้วก็สมบูรณ์แบบสามารถทำให้ประเทศไทยขับเคลื่อนไปได้อย่างแท้จริงนะคะวันนี้ค่ะพูดคุยกับดร.เสาวรัตน์ รัตนคำฟูนักวิชาการอาวุโสจาก TDRI ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เรื่องราวของเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะก็พูดกันตั้งแต่ช่วงประมาณปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้ก็พยายามที่จะดำเนินการกันไปเรื่อยๆสำหรับภาครัฐนะคะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหลายคนบอกว่ายุทธศาสตร์ที่บอกกันไว้เนี่ยนโยบายที่ท่านให้ลงมาภาพรวมจริงๆแล้วมันใช่แล้วจริงๆไหมหรือว่ายังมีส่วนใดที่เป็นจุดบอดหรือว่าอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงกันหรือไม่ทำให้วันนี้เราต้องมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าอันดับแรกก่อนค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมทำความเข้าใจว่าเรามาคุยกับใครนะTDRIหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าTDRIทำหน้าที่อะไรมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อประเทศอะคะค่ะTDRIก็ชื่อภาษาไทยคือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะคะเราเป็นสถาบันวิจัยที่ไม่แสวงหาผลกำไรค่ะก็คือจัดตั้งขึ้นในรูปมูลนิธินะคะงานหลักๆที่เราทำก็คือเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายสาธารณะค่ะค่ะก็จะวิจัยเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญต่อประเทศเหมือนกับเป็นส่วนของวิชาการให้ความคิดเห็นแล้วก็ส่งต่อไปยังภาครัฐเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพราะฉะนั้นด็อกเตอร์หรือว่านักวิชาการต่างๆเนี่ยก็พยายามจะทำหน้าที่กันทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศนั้นเดินหน้าไปด้วยกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เข้าเรื่องการเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษอันนี้ก็เหมือนกันค่ะบางคนฟังแล้วคนที่ได้อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นใครบ้างในรูปแบบไหนและมีโอกาสได้อ่านบทสัมภาษณ์ของดร.บอกว่าส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นอยู่เลยที่จะมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในโซนของเขตเศรษฐกิจพิเศษอันนี้หมายความว่ายังไงคะจริงๆแล้วอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ใช้แรงงานเข้มข้นก็สามารถเข้าไปได้นะคะก็คือว่ามันจะมีเป็น2 ส่วนนะคะเรื่องสิทธิประโยชน์ก็คือว่าถ้าหากเป็นผู้ประกอบการเนี่ยถ้าหากว่าได้รับการส่งเสริมจาก BOI นะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าหากไปลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย13อุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เกือบครึ่งนึงเป็นอุตสาหกรรมเข้มข้นที่ใช้แรงงานเข้มข้นอย่างที่คุณแอนพูดไปนะเช่นผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มรองเท้าเครื่องหนังอัญมณีนะแล้วก็ผลิตเฟอร์นิเจอร์เซรามิกพวกนี้เป็นสินเรียกว่าเป็นการเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นนะคะในส่วนถ้าหากว่าไปลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้ที่อยู่ในลิสต์ที่เรียกว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์เต็มที่อย่างที่คุณแอนเล่าให้ฟังว่าได้รับการยกเว้นภาษีไป8ปีค่ะ8ปีแรกพอ5ปีหลังจากนั้นเสียภาษี 50% นี่ก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายนะทำในอุตสาหกรรมเป้าหมายแต่ถ้าหากไม่ได้ทำในอุตสาหกรรมเป้าหมายก็ยังได้รับสิทธิพิเศษอยู่นะคะสิทธิประโยชน์อยู่แต่ว่าจะได้น้อยลงมา
อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI นะคะเป็นแต่ว่าเป็นกิจการอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรก็ได้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับการลดหย่อนภาษีจากกระทรวงการคลังนะคะ10ปีเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นแรงงานมากๆแต่ว่าอย่างที่คุณแอนกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่ามันก็ถูกว่าถ้าหากว่าเขาต้องการใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วทำไมอุตสาหกรรมเป้าหมายมันต้องเป็นไปแนวรูปแบบว่าเป็นแรงงานเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นเรากำลังบอกกันว่าจริงๆสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับเนี่ยหมายความว่าควรจะได้เท่าเทียมกันใช่ไหมคะไม่ควรจะแบ่งแยกเป็นเซกชันออกมาหรอคือจริงๆแล้วคือว่าเวลาเขาตั้งอุตสาหกรรมเป้าหมายชื่อมันก็บอกว่าเป้าหมายนะมันก็หมายความว่าเขาน่าจะสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมแบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศนะคะเพราะว่าสิทธิประโยชน์อันหนึ่งที่เขาให้สำหรับถ้าหากว่าเข้าไปตั้งกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะก็คือว่าสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวไร้ทักษะแบบไปเช้าเย็นกลับได้หรือว่าอยู่ได้ครั้งนึงไม่เกิน7วันใช่ค่ะทีนี้มันก็เลยดูเหมือนออกมาว่าเออเราไปเทให้กับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นเป็นส่วนมากแต่จริงๆมันก็จริงค่ะเพราะว่าถามว่าในเมื่อเขาให้สิทธิประโยชน์ที่สูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายใช่ค่ะมันก็เลยจะกลายเป็นว่ามันก็เหมือนเทไปทางนั้นนะคะว่าเทไปทางที่ใช้แรงงานเข้มข้นแต่ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยเอาตามความจริงแล้วปัจจุบันประเทศไทยเองก็มีขีดความสามารถที่สามารถสรรสร้างนวัตกรรมได้จากหลายๆอุตสาหกรรมแต่ว่าพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นรับจ้างผลิตซะเยอะก็คือเอาความรู้ความสามารถเนี่ยมาใช้ในการผลิตซะเยอะเกินไปค่าแรงงานปัจจุบันนี้เราก็แทบจะสูงที่สุดอยู่ในอาเซียนอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอบวกไปบวกมาเนี่ยถ้าเราไปมุ่งแต่แค่ของแรงงานเข้มข้นแล้วก็เอาชาวต่างด้าวเนี่ยที่อาจจะไร้ทักษะก็คือกลับมาทำงานในกรุงเทพในเมืองไทยเนี่ยทำไปทำมาสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าประเทศเราก็จะไม่ได้ผลักดันไปด้านของการพัฒนาขีดความสามารถอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นบอกว่าจริงๆเราควรจะเพิ่มเติมไม่ใช่ว่าบอกยุทธศาสตร์นี้ไม่ดีอยู่แล้วแต่เองมีบางส่วนที่จะต้องเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นที่ดร.ได้บอกไว้คำบอกว่าจริงๆทำเป็นเขตนวัตกรรมพิเศษกันดีไหมอันนี้เราชอบมากค่ะแนวคิดคือยังไงอะค่ะคือเขตเศรษฐกิจพิเศษตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่ชายแดนใช่ไหมคะเขาบอกเพราะนั้นเนี่ยก็เอาความเจริญเนี่ยไปลงที่เมืองชายแดนนะถามว่าเราชอบไหมเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะการพัฒนาเมืองชายแดนสิ่งที่ดีที่ควรสนับสนุนแล้วก็ควรให้เขาทำต่อไปคือเรื่องของการลงทุนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะเรื่องของถนนสะพานเรื่องของการทำด่านคนกับด่านสินค้าแยกให้ชัดเจนมีการจัดตั้งศูนย์ที่เรียกว่าบริการเบ็ดเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากและสนับสนุนว่าควรทำต่อไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่มีปัญหาที่เราเห็นนะคะคือเรื่องของกิจกรรมที่เข้าไปอยู่ในนั้นที่เราคุยกันนะคะว่าคือกิจกรรมที่เข้าไปทำการผลิตในนั้นเนี่ยมันไม่ควรเป็นกิจกรรมการผลิตที่มุ่งเน้นเรื่องของการใช้แรงงานราคาถูกเพราะอย่างที่คุณแอนพูดว่าประเทศไทยเราไม่มีความสามารถในการแข่งขันเรื่องของค่าจ้างแรงงานราคาถูกอีกต่อไปแล้วเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านค่าแรงเราก็สูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเครื่องมือในการที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นในส่วนที่ใช้แรงงานมากๆนะคือถ้าพูดไปแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นอย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะมันก็จะมีเรียกว่าขั้นตอนการผลิตที่มันแตกต่างกันขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนเช่นในส่วนของตัดเย็บง่ายๆก็ทำที่ประเทศเพื่อนบ้านแบ่งงานกันทำอ๋อก็คือเอางานนี้ไปให้ทางประเทศเพื่อนบ้านที่มีแรงงานที่ถูกกว่าเพื่อเป็นการลดต้นทุนใช่ค่ะใช่แต่ในส่วนที่ควรทำในประเทศไทยคือเป็นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นเรื่องของการออกแบบเรื่องของการทำการตลาดการจัดการเรื่องของซัพพลายเชนเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้ที่ถามว่าเขตนวัตกรรมพิเศษหรือว่า special innovation zone เนี่ยมันจะตอบโจทย์ประเทศมากกว่าในมุมที่ว่าเนื่องจากเราไม่สามารถแข่งขันได้เรื่องของค่าจ้างแรงงานราคาถูกเพราะฉะนั้นเราควรจะยกระดับการผลิตของประเทศนะคะไปสู่การผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นก็ช่วยขยับส่วนที่เป็นเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ไปมุ่งในเรื่องของกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจะดีกว่า
ถ้ามองย้อนกลับไปนะคะประเทศไทยเมื่อประมาณสัก 20-30 ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเรานี่เป็นผู้นำในหลายๆด้านของภาคธุรกิจในอาเซียนต้องเรียนแบบนี้แต่ว่าพอเริ่มที่จะมีการเวลาเปลี่ยนผันไปเนี่ยก็สังเกตได้ว่าประเทศไทยเนี่ยบางทีเราเหมือนกับมีความยึดมั่นถือมั่นยึดติดอยู่อันนี้บางส่วนนะคะยึดติดอยู่แล้วก็ทำให้เราไม่สามารถก้าวไปไหนได้สักทีคือเราก็ยังเคยชินกับสภาวะเดิมๆแล้วก็ยังอยู่แบบนี้ก็ยังผลักดันกันในเรื่องแบบนี้อยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆท่านนายกเองท่านก็พูดเรื่องนี้นะพูดเรื่องของนวัตกรรมเหมือนกันบอกว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เราได้สั่งสมมาอย่างยาวนานมันทำให้เราเกิดเป็นประสบการณ์แล้วก็ส่งต่อกลายเป็นนวัตกรรมได้เพราะฉะนั้นเรามาผลักดันแล้วก็เน้นย้ำเรื่องนี้กันจะดีไหมแต่ไม่ใช่ว่าอุตสาหกรรมแรงงานเข้มข้นไม่ได้ก็ควรจะมีเหมือนกันเพราะความโดดเด่นของเราก็คือเรื่องนั้นเหมือนกันแต่แค่ต่อยอดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเวลถูกไหมคะค่ะควรจะยกระดับการผลิตอย่างที่บอกเพราะว่าการที่หากว่ารัฐบาลมีนโยบายเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วส่งสัญญาณไปเต็มๆว่าอนุญาตให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ทักษะมันเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่ถูกต้องให้กับนักลงทุนนะคะไม่ว่านักลงทุนไทยหรือว่านักลงทุนต่างชาติอย่างในส่วนของนักลงทุนไทยเนี่ยแทนที่เขาจะถูกผลักดันให้พยายามยกระดับการผลิตอย่างที่คุณแนนพูดทำยังไงให้ตัวเองสามารถผลิตในสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นได้มาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่เอาค่าแรงราคาถูกแต่พอนโยบายนี้ออกมาที่เรื่องของการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ทักษะมันทำให้เขาแบบก็ไม่เป็นไรก็คือมันก็รับงานมาเยอะๆแล้วก็คือมันไม่ถูกกดดันค่ะแต่จริงๆมันควรจะช่วยกันผลักให้ไปในทางนั้นมากกว่าในส่วนของนักลงทุนต่างชาติยกตัวอย่างเช่นนักลงทุนญี่ปุ่นนะคะเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทิศทางประเทศไทยเป็นยังไงกันแน่เพราะประเทศไทยที่ผ่านมาเราพยายามที่จะส่งสัญญาณบอกว่าเราต้องการยกระดับการผลิตของเราให้มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นเพราะเราก็ตระหนักดีว่าเราอยู่ในกับดักรายได้ประเทศปานกลางนะคะแล้วถ้าหากว่าเราต้องการยกระดับความสามารถในการแข่งขันคำตอบเดียวก็คือเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของวิจัยพัฒนาการมาให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรนะคะคือไม่ใช่เป็นการให้ความสำคัญกับการผลิตที่มีค่าจ้างแรงงานราคาถูกจริงๆแล้วไทยมีความสามารถไหมคะเรื่องของนวัตกรรมถ้าไปพูดถึงในส่วนของเขตชายแดนเนี่ยสิ่งที่ธุรกิจที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ก่อนก็คือผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นๆจะได้ถูกการคัดเลือกเข้าสู่เขตก่อนไหมคะปรากฏว่าเขาก็ไม่มีนะคะก็คือว่าไม่ได้วางไว้ว่ายังไงคือไม่ได้ว่านักลงไม่ได้บอกผู้ประกอบการชายแดนจะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าคนที่อยู่ข้างนอกกลายเป็นว่าผู้ประกอบการคือไม่ว่าจะเป็นชาติไหนหรือว่าจะอยู่ตรงพื้นที่ไหนนะคะก็คือได้สิทธิประโยชน์คือถ้าหากว่าได้ก็ได้เหมือนกันอย่างที่บอกค่ะคือถ้าได้สิทธิประโยชน์จาก BOI ก็คือได้รับการยกเว้นภาษีได้เรื่องของการหักลดหย่อนค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างงี้นะคะคือได้ใช้แรงงานต่างด้าวสามารถกู้ดอกเบี้ยต่ำอะไรอย่างงี้นะคะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ชายแดนหรือว่ามาจากกรุงเทพไปก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ได้ต่างอ้าวอย่างงั้นก็อาจจะกลายเป็นว่าถ้าพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมคนอาจจะมองว่าคนในเมืองหรือเปล่าที่มีความสามารถในเรื่องของนวัตกรรมมากกว่าเพราะว่าจะมีคนรุ่นใหม่มีคนหัวใหม่มากกว่าจะกลายเป็นว่าถ้าเราผลักดันไปด้านของเขตนวัตกรรมพิเศษเนี่ยคนชายแดนจะเหมือนได้รับสิทธิ์น้อยลงไหมคือมันเหมือนมันเป็นการใช้เครื่องมือนี้เพื่อทำให้เขาสามารถยกระดับเขาก็ต้องตัวเองได้พยายามที่จะใช่ค่ะคือสมมติว่าอย่างถ้าหากว่าเราบอกว่าเราให้สิทธิประโยชน์นะคะมากๆสำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วสมมติว่าอย่างกิจการจากญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งใช้เทคโนโลยีมากเข้าไปตั้งอยู่ในนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดเรียกว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่อยู่แถวนั้นก็ได้ก็คืออาจจะช่วยเป็นซัพพลายเออร์ให้คือมันอาจจะไม่ใช่ผลกระทบโดยตรงนะคะคือถ้าหากเป็นในมุมของผลกระทบโดยตรงก็คือว่าผู้ประกอบการที่เป็นคนท้องถิ่นเนี่ยอาจจะเมื่อก่อนอาจจะเป็นแบบเน้นเรื่องการผลิตอย่างเดียวที่แบบตัดเย็บอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ความรู้กับเขาเพิ่มเติมในการที่แบบทำให้เขาสามารถมีความสามารถเพิ่มขึ้นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดการจัดการเรื่องของซัพพลายเชนการออกแบบคือสิ่งที่คาดหวังเราไม่ได้ต้องการว่าเขาจะต้องทำการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูงมากๆนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ชายแดนคือเราก็เข้าใจข้อจำกัดแต่สิ่งที่อยากเห็นก็คือว่าให้มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น ขอแค่มูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นคือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสินค้าไฮเทคมากๆไม่ได้พูดถึงแค่ในส่วนของการทำซอฟต์แวร์หรือว่าในเรื่องของดิจิตอลจ๋าๆอะไรขนาดนั้นคือถ้าได้แบบนั้นได้ก็ดีค่ะแต่ว่า
คือพื้นที่แต่ละพื้นที่มันมีลักษณะที่ต่างกันมันมีลักษณะที่ต่างกันมันมีองค์ประกอบที่มันแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะเอากิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรเข้าไปอยู่ในแต่ละพื้นที่มันควรจะตอบโจทย์ของแต่ละพื้นที่นั้นๆคือมันไม่ใช่ว่าเป็น one size fit all ค่ะมันไม่สามารถก็คือว่าในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราต้องการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรในพื้นที่นั้นๆเราก็ควรศึกษาค่ะต้องมีการศึกษาก่อนว่าในพื้นที่นั้นต้องการอะไรคุยให้มากไม่ว่าทั้งในส่วนของภาคธุรกิจนะคะภาคประชาชนสังคมคุยให้รอบด้านว่าความต้องการของคนในพื้นที่เขาคืออะไรจากนั้นก็ค่อยเคาะออกมาแล้วก็สรุปไปในแต่ละพื้นที่คือไม่ใช่ว่าเป็นนโยบายที่จากส่วนกลางลงไปแล้วคิดว่าจะไปฟิตกับเขาแม้ว่านโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเขาก็มีการคุยกันบ้างนะคะแต่เราก็เห็นข่าวเนี่ยอย่างที่เห็นรายวันเลยว่ามีคนนั้นบอกว่าไม่ได้ไอ้นู่นนี่เรื่องพื้นที่ที่ถูกจากเคยเป็นพื้นที่ทำกินก็กลายเป็นว่าเอามามีปัญหาอย่างเงี้ยมันแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการในเรื่องนี้ยังไม่ดีพอนะคะค่ะเหมือนกับว่าพอลงไปทำเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษจริงๆแล้วเนี่ยควรจะทำให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนในบริเวณนั้นๆในพื้นที่อย่างที่ดร.ได้บอกไว้คือเขาก็จะได้รับผลกระทบด้านดีคืออาจจะมีงานทำอาจจะมีได้รับงานเพิ่มเติมขึ้นไปไม่ใช่ว่าเอาพื้นที่ทำกินของเขาในส่วนนั้นแล้วก็จ่ายเป็นหนึ่งก้อนออกไปทำให้พวกเขาก็ต้องออกมากลับมาอยู่ที่เข้าเมืองมาอีกมันก็วนเป็นลูปเดิมอยู่นี้ว่าสุดท้ายแล้วคนในเมืองออกไปใช้สิทธิพิเศษคนที่อยู่ตรงนั้นบางครั้งอาจจะต้องอุ๊ยเราไม่ฝีมือไม่ถึงแน่เลยเอาละเราหนีเข้ามาในเมืองมันก็เหมือนกันแค่เรากลับด้านเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกต่อไปภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องให้เขาลงพื้นที่จริงๆแล้วก็ไปดูว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยทั้งประชาชนรอบๆหรือแม้แต่ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเขาต้องการอะไรใช่ค่ะควรต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ประโยชน์ที่จะได้รับผลกระทบในทางลบที่จะได้รับนะคะไม่ว่าทางเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าต่อชุมชนเองเพราะอย่างการที่วิถีชีวิตของคนในชุมชนอยู่แบบนั้นเนี่ยแล้วเราเอาความเจริญที่เราคิดว่าใช่อ่ะเอาใส่ลงเข้าไปแต่มันอาจจะไม่ใช่สำหรับเขาแต่ในเรื่องการพัฒนาเมืองชายแดนเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างที่บอกเดี๋ยวจะคนจะคิดว่าไม่สนับสนุนคือสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนนะแต่ต้องทำอย่างเหมาะสมแล้วก็ต้องทำอย่างเรียกว่ารอบคอบค่ะระมัดระวังด้วยใช่ค่ะอย่างเรื่องทำถนนทำเรื่องของด่านทำโครงสร้างพื้นฐานให้ดีนี่เป็นสิ่งที่รัฐต้องทำนะคะการค้าชายแดนต่อปีนึงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรียกฟันเฟืองตัวใหญ่เหมือนกันที่ทำให้ประเทศนั้นขับเคลื่อนได้อย่างปีที่แล้วเนี่ย GDP ที่เราสามารถได้ศูนย์จุดกว่าเนี่ยก็มาจากส่วนหนึ่งจากการค้าชายแดนนี้ทราบกันดีแปลว่าส่งออกจะไม่ดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกแล้วที่ลงไปจัดการเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าลงไปดูแลในส่วนของพื้นที่ชายแดนให้มีการค้าการขายที่สะดวกมากขึ้นอย่างเช่นone stop service ที่บอกไว้ด่านสำหรับคนไปเลยสำหรับสินค้าก็สินค้าไปเลยคือให้มันเป็นระบบระเบียบอาจจะไปดูของแต่ละที่ที่อาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันแต่คราวนี้เราก็อีกส่วนหนึ่งคนก็รวมเหมือนกันนะเราก็รู้คนก็จะไปรวมว่าชายแดนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันเป็นส่วนเดียวกันจริงมันเป็นแค่สิ่งที่สอดคล้องกันเกี่ยวเนื่องกันแต่คนละเรื่องเรากำลังสนับสนุนเต็มที่เรื่องของชายแดนใช่ค่ะแต่วันนี้เราแค่พูดถึงเนื้อในของเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้นนะคะว่าควรจะพัฒนาหรือว่าควรจะมีอะไรเพิ่มเติมใช่ค่ะคืออย่างที่บอกว่าทำไมเมืองชายแดนถึงสำคัญนะคะเพราะเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นักลงทุนไทยเนี่ยก็ออกไปลงทุนในแถวประเทศเพื่อนบ้านมากนะคะแล้วก็เรามีการค้าขายกันมากขึ้นอย่างที่คุณแนนบอกแต่สิ่งที่ภาครัฐเนี่ยเป็นบทบาทของภาครัฐเลยคือว่าช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าทำยังไงให้ตรงพื้นที่แถวชายแดนเนี่ยสามารถที่จะไปมาหาสู่กันได้ง่ายในเรื่องของด่านเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างไปที่ด่านบางด่านนะจะเห็นเลยว่าด่านคนกับด่านสินค้าเป็นด่านเดียวกันจริงๆมันต้องแยกนะด่านคนก็ต้องด่านคนด่านสินค้าก็ต้องด่านสินค้าคือหน้าที่รัฐก็คือว่าอำนวยความสะดวกแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าต้องทำอยู่ตรงต้องเอากิจกรรมอะไรเข้าไปใส่อยู่ในนั้นเราต้องถามคนในพื้นที่ถ้าหากว่าเราถามคนในพื้นที่แล้วเอาได้ข้อสรุปออกมาแล้วค่อยหากิจกรรมที่เหมาะสมกับเขาแล้วก็อำนวยความสะดวกช่วยสนับสนุนเขาจะดีกว่าไม่ใช่ว่าไปชี้ว่าเขาต้องทำอะไรค่ะคือแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันนี่คือก็พยายามที่จะบอกว่ากระจายไปหลายที่นะก็ไปล็อต2เนี่ยมีภาคเหนือด้วยมีเชียงรายนะคะแม่สอดเนาะส่วนนั้นนะ
นครพนมกาญจนบุรีหนองคายกับจุดแรกเนี่ยคือทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยแน่นอนความแตกต่างในพื้นที่ทราบวันนี้ว่ามีอยู่แล้วในส่วนของวัฒนธรรมแล้วก็การที่เขาทำมาหากินกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณถึงวันนี้ก็ต้องให้นักวิชาการนี่แหละลงไปดูว่าจริงๆแล้วในพื้นที่นั้นเนี่ยต้องการอะไรวันนี้ด่านชายแดนค่ะได้มีโอกาสได้ศึกษาข่าวเขาบอกว่าก็พัฒนาขึ้นไปที่ดร.บอกเนี่ยหลายด่านแล้วแต่บางด่านก็จะติดปัญหาเรื่องของความเคยชินของคนในพื้นที่ที่เราจะเอาความเป็นหัวของหัวกลางของคนเมืองอย่างเงี้ยเข้าไปแล้วบังคับเลยบางทีมันเป็นไปไม่ได้ทำได้ก็ทำได้แค่ระยะเวลาสั้นๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยแนวทางการให้ความรู้สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนทั้งเรื่องที่ต้องบอกเขาว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นมีความสำคัญต่อพวกเขานะในอนาคตจะสามารถสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่เขาได้รวมถึงทำไมต้องเข้าไปพัฒนาชายแดนเนี่ยวิธีการคือยังไงคะต้องให้ภาครัฐส่งคนลงไปให้ความรู้ถึงสถานที่นั้นๆอย่างนี้เหรอคะค่ะคือจริงๆแล้วคนในท้องถิ่นนี่รู้ดีกว่าเราเยอะมากนะเคยไปแถวอรัญญประเทศแม่สอดแถวมุกดาหารเลยค่ะคือจะเห็นว่าจริงๆคนในพื้นที่เขาตื่นตัวมากค่ะแล้วเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรนะคะถามว่าใครก็อยากได้เรียกว่าแทบทุกจังหวัดใครๆก็อยากได้เขตเศรษฐกิจพิเศษถามว่าทำไมก็ถึงอยากได้เพราะว่ามันลงไปพร้อมเงินคือรัฐบอกว่าจะเอาเงินลงไปเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะคะว่าใครๆก็อยากให้เงินไปลงในจังหวัดตัวเองอยากให้มีการสร้างทำโครงสร้างพื้นฐานแต่ไอ้เรื่องกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะที่บอกว่ากังวลก็คือบอกว่าที่เป็นห่วงก็คือว่าเอาชัดๆเลยไอ้เรื่องกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ทักษะราคาถูกอันเนี้ยไม่ควรแต่ถามว่ากิจกรรมอะไรที่มันควรจะทำในแต่ละพื้นที่ก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่ามันต้องศึกษามันต้องถามคนในพื้นที่อย่างที่บอกค่ะมันต้องถามให้รอบด้านด้วยไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจอย่างเดียวแต่ต้องประชาชนภาคสังคมเนี่ยต้องถามให้ทั่วทั่วเพราะว่าเรื่องการพัฒนามันไม่ใช่เป็นเรื่องของภาคส่วนใดภาคส่วนเดียวนะคะคือถ้าหากว่าหน้าที่ภาครัฐถ้าหากว่าอยากจะทำก็คือว่าทำตัวเป็นคนอำนวยความสะดวกให้เขามาคุยกันค่ะพยายามจัดให้เขามาคุยกันแล้วก็เก็บประเด็นวิเคราะห์ออกมาแล้วก็มีการทำเรียกว่าโฟกัสกรุ๊ปมีการประชุมกันอย่างเงี้ยก็ทำประชุมกันบ่อยๆแล้วสุดท้ายให้มันได้ข้อสรุปออกมาว่าต้องการอะไรจริงๆมันยากมันยากนะคะเพราะมันต้องใช้เวลาแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่แต่ในการที่จะบอกว่าให้ได้คำตอบภายใน1อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยมันยากแล้วก็เป็นไปไม่ได้ค่ะวันนี้ก็เห็นภาพส่วนหนึ่งนะคะสำหรับการที่ภาครัฐพยายามจะผลักดันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ว่าอย่างที่ดร.พูดกับดิฉันกำลังพยายามจะสื่อถึงคุณผู้ชมแบบว่าเราไม่ได้พยายามจะมาขัดเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราเหมือนมาคุยแล้วเขากำลังเดินหน้ากันไปเรามาขัดหรือเปล่าทำไมนักวิชาการถึงต้องขัดด้วยเพราะว่าอยากให้ออกมาแล้วมันได้ความสำเร็จแบบสมบูรณ์นะคะเพราะว่าถ้าสมมติปล่อยแล้วก็ทำไปพอมีปัญหาแล้วค่อยมาแก้เนี่ยมันยากกว่าการที่จุดเริ่มต้นแล้วเรามา brainstorm รวมกันเนี่ยว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันควรทำอะไรจุดเวลาเนี้ยมันง่ายกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในเรื่องนี้ค่ะนะคะพูดถึงเรื่องราวของเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่ภาครัฐเองพยายามที่จะผลักดันกันอย่างเต็มที่ก็ทำให้เรื่องของการค้าชายแดนนั้นก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยเนื่องจากว่าก็จะมีการลงไปทำเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานก็ถามดร.นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนในพื้นที่เขามีความกระตือร้นปรับตัวอยู่แล้วเพราะว่าพวกเขาเองเป็นคนที่จะต้องรับเรื่องนี้แบบมากกว่าการที่เราสองคนไปนั่งคุยกันได้ซ้ำไปนะคะแต่ว่าปัญหาคือเขารับไปเนี่ยเขาชอบหรือไม่มันใช่หรือเปล่าได้ลงไปศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไหมเพราะว่าอย่างที่ทราบข่าวกันก็จะมีบางส่วนบ้างแบบรู้สึกไม่พอใจว่าไปเอาเป็นส่วนของพื้นที่ทำกินที่เขามีอยู่ไปทำแบบนี้แล้วมันอนาคตลูกหลานอะไรยังไงก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนการจะทำอะไรสักเรื่องนึงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มันจะต้องมีปัญหาอยู่แล้วแต่ปัญหาเรื่องนั้นเราสองคนอาจจะไม่ได้ไปแตะอย่างเต็มๆนะคะเราพยายามที่จะคุยถึงข้างในมากกว่าว่าข้างในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยควรจะมีรูปร่างที่ออกมาเป็นอย่างไรนะคะเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาก็ท่านนายกก็ได้แถลงข่าวอีกหนึ่งครั้งเกี่ยวกับเรื่องราวของเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจากที่แนนได้ทำความเข้าใจเนื้อข่าวท่านก็เหมือนกับพูดนะคะว่าท่านก็ต้องการที่จะสนับสนุนเรื่องของแรงงานที่มีศักยภาพเหมือนกันแต่ว่าจะแบ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นชั้นในอาจจะแบ่งเป็น2เซกชันเมื่อกี้เราพูดกันว่ามีส่วนของแรงงานไร้ทักษะและข้างในก็อาจจะเป็นในส่วนของ
แรงงานที่มีฝีมือที่เป็นนวัตกรรมคือในนั้นเนี่ยอย่างที่ดร.ได้บอกไว้ตั้งแต่แรกว่าก็แบ่งเป็นหลายส่วนทั้งส่วนของแรงอุตสาหกรรมแรงงานเข้มข้นที่จะได้รับสิทธิประโยชน์แบบเต็มๆก็ยังมีส่วนของนวัตกรรมมีอยู่บ้างบางส่วนแต่เรากำลังพูดกันว่ามันควรจะปรับให้มันมากขึ้นไหมนวัตกรรมมีความสำคัญมากกว่าหรือไม่ยังไงคะดร.อธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังเลยค่ะค่ะคือจะขอเริ่มนี้แล้วกันค่ะว่าไม่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตนวัตกรรมพิเศษนะจริงๆมันก็คือเครื่องมือนะคะคือพวกนี้เรียกว่าเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายทางนโยบายมันก็จะบอกว่าเราเป้าหมายทางนโยบายคืออะไรล่ะในส่วนของเริ่มจากเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อนนะเป้าหมายคืออะไรยุทธศาสตร์ในการที่จะพัฒนาประเทศมันตอบโจทย์หรือเปล่าคือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออะไรก็ตามในเชิงนโยบายนะมันต้องตอบโจทย์ประเทศนะว่าประเทศเรามีปัญหาอะไรแล้วมันจะไปแก้ไขยังไง มันต้องตอบตรงนี้ก่อนว่าทำไปทำไมแล้วก็อาจจะต้องแบบว่าตอบโจทย์ในทิศทางเดียวกันอย่างที่ต่างประเทศกำลังมองอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างญี่ปุ่นไงที่เมื่อกี้พูดว่าเขากำลังมองว่าเรากำลังไปในทิศทางไหนกันแน่ใช่ค่ะนะคะใช่เลยคือยุทธศาสตร์ประเทศต้องชัดเจนคือถ้าเราบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราติดอยู่ในกับดักรายได้ประเทศปานกลางเราต้องยกระดับความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเครื่องมืออะไรก็ตามที่จะเอามาใช้ในทางนโยบายนะคะมันควรจะไปตอบโจทย์ว่าทำยังไงถึงจะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้ค่ะค่ะอย่างในส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษจริงๆแล้วที่เขาบอกว่าอยู่ตามพื้นที่ชายแดนเขาบอกต้องการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ในการที่จะเชื่อมโยงมันหมายความว่ามันควรจะทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันหนุนเสริมกันไม่ใช่ว่าเป็นการไปทำเพื่อไปแข่งขันกันไปถึงระหว่างเรากับประเทศเพื่อนบ้านใช่ค่ะอย่างประเทศที่อยู่ติดกับเราเนี่ยลาวกัมพูชาเมียนมาเนี่ยคือเขาเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ต่ำกว่าเรานะคะแล้วก็เป็นประเทศที่เพิ่งเรียกว่าเริ่มที่จะพัฒนามาถามว่าเขามีเทคโนโลยีไหมเขาไม่มีหรอกสิ่งที่เขามีคืออะไรก็คือแรงงานคนก็เหมือนเราสมัยก่อน 20-30 ปีที่แล้วคือขายแรงงานเขาขายแรงงานคนซึ่งมีราคาถูกขณะที่ประเทศไทยเราไม่ได้อยู่ในสภาพแบบนั้นคือแรงงานเราก็ขาดแคลนค่ะอย่างที่ทราบค่าแรงแล้วก็สูงกว่าเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้แรงงานมากๆควรใช้ประเทศเพื่อนบ้านทำแล้วส่วนเราทำเนี่ยในส่วนที่มันมีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นทำในขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนมากขึ้นตรงนี้จะเป็นการตอบโจทย์ว่าแล้วมันจะมาคอมพลีเมนต์หรือว่ามันหนุนเสริมกันยังไงอันนี้ก็คือตอบโจทย์ในยุทธศาสตร์เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านนะคะอันนี้จะทำได้จะทำอย่างมันจะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้จริงมันต้องมองไปที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันทำให้มีการคอมพลีเมนต์หรือว่าหนุนเสริมกันซึ่งหมายความว่า2ประเทศต้องคุยกันนะว่าถ้าหากว่าเราจะพัฒนาแบบนี้คุณจะทำยังไงคือมันต้องคุยกันแต่ที่ผ่านมาเราคุยกันหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก็จะช่วยเรื่องเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้ดีอยู่แต่ว่าเรื่องกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องคุยกันให้ดีนะคะส่วนของประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทยตอนนี้เองที่ได้นำเรียนกันไว้ว่าประเทศเพื่อนบ้านมีค่าแรงที่ต่ำกว่าเราเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไปใช้เขาในส่วนของการใช้เป็นแรงงานแต่แรงงานฝีมือเขาก็มีนะส่วนหนึ่งแต่จะมีส่วนน้อยกว่าประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยอาจจะดำเนินกิจการมาได้อย่างยาวนานกว่าแล้วก็มีประสบการณ์ที่มากกว่าแต่ตรงนี้แหละที่บอกว่าจะต้องคอมพลีเมนต์กันคือระหว่างเราแล้วก็เขาคือเขาก็ต้องได้รับประโยชน์เราก็ต้องได้ประโยชน์แบบวินวินไม่ใช่ว่าเขามีแค่แรงงานด้านนั้นที่อาจจะขาดทักษะแล้วเราก็ไปเอาเปรียบมันก็ไม่ได้ทั้งสองฝ่ายต้องได้รับประโยชน์ร่วมกันอันนี้ดร.กำลังพูดถึงมุมนี้อยู่ใช่ค่ะเพราะว่าเราพูดถึงการพัฒนาที่ไม่ใช่การพัฒนาเพียงระยะสั้นเราพูดกันถึงการพัฒนาระยะยาวที่ยั่งยืนค่ะและการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันหมายความว่ามันต้องวินวินอย่างที่บอกค่ะคือมันไม่สามารถที่ว่าเราจะไปเอาเปรียบเขามันทำเหมือนที่อาจจะเคยคิดกันเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้แล้วคือมันต้องโตไปด้วยกันค่ะแล้วลักษณะการโตไปด้วยกันเนี่ยก็หมายความว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราสมมติว่าถ้านักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเราก็ต้องดูแลแรงงานเขาให้ดีนะอย่าไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติเขาในทางที่ทำให้เกิดผลกระทบในเชิงลบไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ดีหรือถ้าหากว่าแรงงานต่างด้าวที่เขาเข้ามาทำงานในประเทศไทยเราก็รู้ว่าเราพึ่งพาเขาอยู่มากนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเขาให้ดีทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาของลูกหลานเขาเพราะสุดท้ายก็เขาก็ยังต้องโตมาในประเทศไทยก็คือว่าในมุมนี้เนี่ยมันคือการเชื่อมโยงด้วยกันแล้วทำให้มันมองด้วยกันไปอย่างระยะยาวนะคะตรงนี้อย่างที่บอกอย่างในเรื่องแรงงานต่างด้าวและทักษะที่ก็เอ๊ะทำไมนะก็ถึงต้องให้มี
อนุญาตให้ใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามชายแดนคือเข้าใจว่าวัตถุประสงค์หนึ่งก็เขาบอกว่าเขาต้องการใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวคือเข้าใจว่าเพราะว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลทหารนะคะก็อาจจะกังวลกับเรื่องความมั่นคงเขาคิดว่าทำยังไงถึงจะจัดการกับแรงงานต่างด้าวให้อยู่เป็นระเบียบเขาก็คิดว่าโอเคต้องเอาไปอยู่แถวชายแดนนะแต่แนวคิดนี้ก็จะไม่สำเร็จนะคะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราไม่มีนโยบายระดับชาติกับเรื่องของแรงงานที่ชัดเจนนะเรื่องของแรงงานต่างด้าวเราไม่ได้มีการมีนโยบายที่ชัดเจนว่าระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเราจะจัดการยังไงกับแรงงานต่างด้าวไร้ทักษะตอนนี้ก็คือถ้าไม่พอก็เอาเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็คือมันต้องมีนโยบายที่ชัดเจนระดับชาติก่อนนะเครื่องมือนี้ถึงจะช่วยได้แต่อันนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่านโยบายระดับชาติก็ยังไม่มีแล้วที่สำคัญคือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยยังอ่อนแออยู่นะคะค่ะอันนี้ยอมรับต้องยอมรับเพราะฉะนั้นคือถ้าต่อให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่บอกว่าพยายามจะผลักให้แรงงานต่างด้าวไปอยู่แถวชายแดนมันก็ไม่ให้ตอบโจทย์ค่ะสมมติว่าอาจจะทำให้เขาไปอยู่ชายแดนได้จริงเนื่องจากว่าใกล้บ้านกลับบ้านง่ายหรืออะไรซัมติงก็ตามแต่คุณก็ต้องย้อนกลับไปสิ่งที่เราคุยตั้งแต่แรกว่าแล้วประเทศไทยล่ะแล้วผู้ประกอบการของไทยเราเองล่ะเราอยากจะช่วยเขาสามารถที่จะจัดการเป็นระบบระเบียบได้ก็เพื่อพวกเราเองนี่แหละแต่อีกมุมมองที่อาจจะใหญ่กว่าด้วยซ้ำไปก็คือว่าผู้ประกอบการไทยถ้าไปมัวแต่อยู่ที่เดิมคือใช้แรงงานเข้มข้นแล้วก็จะไม่พ้นกับดักที่บอกว่าเป็นรายได้ปานกลาง เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมองด้วยว่าสองสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแก้ทีละอย่างมันจะต้องแก้ไปด้วยกันถูกไหมคะตั้งแต่ภาพแรกของประเทศคุณต้องวางกรอบมาก่อนเลยค่ะคือในการแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไม้พิเศษแก้ได้ทุกอย่างที่จะแก้ได้ทุกอย่าง คือมันต้องแก้ไปมันต้องแก้ไปทีละจุดอย่างเช่นเรื่องของแรงงานคุณต้องมีนโยบายแรงงานต่างด้าวไร้ทักษะที่ชัดเจนว่าจะทำยังไงหรือเรื่องนโยบายอุตสาหกรรมก็เหมือนกันนะคะว่านโยบายอุตสาหกรรมระดับชาติเนี่ยเป็นยังไงถ้าเราบอกว่าต้องการพัฒนาประเทศยกระดับความสามารถในการแข่งขันนั่นก็หมายความว่าต้องสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยทำการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นอย่างที่บอกค่ะคือไม่ได้ต้องการคิดว่าต้องทำอะไรที่ไฮเทคมากๆขนาดนั้นคือเราก็ทราบว่าส่วนใหญ่ SME ก็ยังคือพัฒนาไปได้มากแล้วแต่ว่าจะคิดว่าให้เขาทำของที่ไฮเทคเลยมันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นเพียงแต่ช่วยทำให้เขามีความสามารถในการเรื่องของการผลิตที่ดีขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆคือเรื่องการทำลีนนะคะทำยังไงให้มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมากขึ้นเล็กๆน้อยๆทำไปทุกวันมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่องการออกแบบการทำการตลาดพวกนี้ค่ะเรื่องการวิจัยพัฒนานวัตกรรมซึ่งอาจจะไม่ต้องไปมองว่ามันเป็นระดับที่สูงมากนะคะขอให้ทำเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นจากเดิมก็มีความสุขมากนะคะในฐานะนักวิชาการเนาะก็อย่างที่บอกว่าใช้ถ้ามองแค่จุดเล็กๆเนี่ยใช้ลีนอย่างก็ได้คือค่อยๆก็เหมือนเอาไขมันออกนะใช่ส่วนเกินที่คุณมีอยู่อะไรก็ตามเนี่ยที่อาจจะเรื่องของต้นทุนก็เกี่ยวถ้าคุณสามารถจัดการกับต้นทุนได้แค่เล็กน้อยไปใช้วิธีการที่ถูกต้องอาจจะไม่ได้ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายหรอกค่อยๆทำไปเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งคุณมีเงินเหลือคุณก็อยากจะไปได้เทคโนโลยีมาพัฒนาศักยภาพเองนั่นแหละใช่ค่ะและของอย่างนี้มันต้องกระตุ้นกันมันต้องกระตุ้นทั้งประเทศนะคะว่าประเทศไทยเราขายแรงงานราคาถูกไม่ได้แล้วเราต้องขายปัญญาเน้นบอกว่าเป็นการขายปัญญามันต้องทำให้เกิดภาพที่เห็นกันทั่วว่ามันขายไม่ได้นะขายแรงงานราคาถูกอยู่ไม่ได้แข่งกับจีนได้หรอแข่งกับกัมพูชาแข่งกับพม่าแข่งกับลาวได้หรอไม่ได้หรอกแรงงานราคาถูกแล้วคุณจะไปแข่งกับเขาทำไมล่ะรัฐบาลควรจะไปในทางบอกว่า เพิ่ม productivity เรื่องของเพิ่มเรื่องของนวัตกรรมส่งคนเข้าไปช่วยอย่างสถาบันเพิ่มผลผลิตอย่างเงี้ยนะก็เป็นตัวอย่างของสถาบันนึงซึ่งทำหน้าที่ได้ดีนะคะแต่ว่างบประมาณเขาน้อยแล้วเขาก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองทำให้เขาไม่สามารถเข้าไปช่วย SME ทำเรื่องเพิ่มผลผลิตได้มากอย่างที่เราอยากเห็นอ่ะก็ต้องเริ่มตั้งแต่จุดของการปล่อยงบประมาณตั้งแต่แรกก่อนแล้วก็เอางี้เรากลายเป็นว่าเราก็พูดขึ้นมาเรื่อยนะนี่คือเอาเป็นว่าเอาภาพใหญ่ก่อนนะประเทศไทยต้องการอะไรกันแน่ต้องการให้เป็นประเทศที่ใช้แรงงานหรอแต่ค่าแรง300บาทนะ GSP ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วบางประเทศนะซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ด้วยนะแล้วคุณจะสู้ได้ไหมกับประเทศที่เขายังได้รับสิทธินั้นอยู่บวกกับประเทศที่มีค่าแรงงานที่ต่ำกว่านั้นว่าเราไม่ได้แค่ติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางหรอกมันกลายเป็นว่าเราทำอะไรที่มันปานกลางไปหมดมากกว่าดร.มันไม่สุดมันไม่ต่ำมัน
มันเดินไปไหนไม่ได้อะคือถ้าตราบใดที่ยุทธศาสตร์หรือว่านโยบายของชาติมันไม่ชัดเจนนะมันก็จะเป็นอย่างที่เราคุยกันอย่างเงี้ยค่ะไอ้นู่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่เนี่ยเพราะว่ามันทำแบบไม่สุดเป็นระยะสั้นอะคือแต่ถ้าหากว่าเรามีเป้าหมายร่วมกันนะระยะยาวทำยังไงถึงจะยกระดับความสามารถในการแข่งขันทุกหน่วยงานทุกรัฐบาลฮะไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามานะมีอยู่ในใจตัวเองว่าทำยังไงถึงจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศมันจะทำให้ทุกคนคิดไปในแนวทางเดียวกันมันไม่ออกนอกแทร็กแบบนี้ค่ะเพราะตอนนี้ในฐานะสื่อมวลชนมีสิทธิ์ที่จะได้พูดถึงนะคะเพราะว่าแต่ละรัฐบาลเองเขาก็มีแนวความคิดที่มุ่งไปทางเดียวกันคือต้องการให้ประเทศเดินหน้านั่นแหละแต่ว่าพอที่ผ่านมานะมันจบไปทางไหนจบแล้วะะก็เริ่มใหม่อีกเนาะจบรัฐบาลนึงก็เริ่มใหม่อ้าวเปลี่ยนแนวทางอีกละเราก็อยู่ดัดล่างก็อ้าวเปลี่ยนแนวทางเหรอคะหรือจะเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็เลยว่าประเทศเราก็ยังอยู่อย่างเงี้ยที่บอกว่า20ถึง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยดิฉันกล้าพูดมีโอกาสได้ลงไปอ่านหลายๆอย่างที่ก่อนที่มาคุยว่าเอ้ยทำไมเมื่อก่อนแล้วประเทศเรามันเดินหน้าเร็วจังเลยแบบไปในภาพเดียวกันมากๆเลยอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงวันนี้เหมือนกับว่าก็พยายามที่จะกลับขึ้นมาเป็นผู้นำให้ได้กำลังจะกลับขึ้นมาที่จะพยายามพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของผู้ประกอบการแต่ปัญหาก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราจะไปทางไหนและรัฐบาลเองก็ต้องมาซัพพอร์ตสิ่งที่เราต้องการด้วยอย่างที่บอกว่าท่านควรจะเป็นกองอำนวยความสะดวก นะให้พวกเรานิดนึงว่าเราจะเดินไปทางนี้ท่านช่วยแบบนี้ได้ไหมคะอะไรอย่างนี้มาถูกจุดค่ะอย่างที่ผ่านมาที่เราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราเติบโตมาจากแรงงานราคาถูกนะคะคือสมัยก่อนก็คือว่าเรามีการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรเนี่ยมาภาคอุตสาหกรรมแล้วเราก็ขายแรงงานราคาถูกดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาทำให้เรามีการส่งออกที่หลากหลายส่งไปหลายประเทศนะในหลายสินค้าตรงนี้ก็เป็นตัวช่วยทำให้เราเติบโตขึ้นมาได้แต่พอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยโมเดลนี้มันไปไม่รอดมันทำให้เราติดอยู่ในกับดักนะคะโมเดลที่มันจะไปรอดก็คือว่าต้องขายปัญญามันมีวิธีเดียวก็คือว่าสิ่งที่ภาครัฐต้องทำก็คือว่าต้องมองระยะยาวต้องให้การลงทุนเรื่องของการศึกษานะคะคุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นที่สำคัญส่งเสริมให้คนเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมวิจัยพัฒนาเป็นคำตอบเดียวค่ะมันไม่มีอย่างอื่นนะคะมันไม่ใช่แค่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ต้องมีนวัตกรรมเข้าไปแล้วแหละมันกลายเป็นว่าประเทศเราเนี่ยถ้าจะทำธุรกิจหรือว่าแม้แต่การดำเนินต่อไปของประเทศก็ต้องใช้ปัญญามากขึ้นคือนวัตกรรมมากขึ้นพอคุยไปคุยมากับดักที่เกิดขึ้นไม่ใช่กับดักรายได้ล่ะเป็นกับดักที่เราติดกันอยู่แบบนี้มาเป็นระยะเวลานานอ่ะกลับเข้ามาสู่เขตเศรษฐกิจนิดนึงนะคะค่ะอยากทราบนิดนึงอะค่ะว่าต่างชาติก็สามารถมาใช้สิทธินี้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต่างชาติสามารถเข้ามาใช้ได้แล้วมีเงินลงทุนที่มากกว่าเขาได้สิทธิ์ไปแบบนี้คือสิทธิที่ได้ก็คือเท่าเทียมกับคนไทยที่จะได้รับถูกไหมคะค่ะมันจะไม่กลายเป็นการที่เอาสิทธิของคนไทยที่พึงจะมีไปให้ต่างชาติเหรอคะถ้าหมดเงินค่ะคือภาครัฐเขาก็คงมองว่าเขาต้องการเงินลงทุนจากต่างชาติเขาก็คิดว่าเขาต้องการเงินลงทุนจากต่างชาติแต่ว่าในส่วนของเรานะคะเราก็คิดว่าเงินลงทุนจากต่างชาติเราก็ต้องการนะแต่เราต้องการเงินลงทุนที่มีคุณภาพได้ไหมคือไม่ใช่แค่จำนวนเงินคือเราไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เรารู้สึกว่ายังไงก็ต้องขอให้มีเงินลงทุนจากต่างชาติเหมือนกัมพูชาลาวพม่าตอนนี้ที่ยังไงก็ขอให้มีเงินลงเข้าไปแต่ว่าพอเนื่องจากว่าเราอยู่ในระดับที่เราไม่ได้ต้องการแค่ปริมาณนะเราต้องการคุณภาพด้วยเงินลงทุนจากต่างชาติควรจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีค่ะควรจะมาพร้อมกับความรู้เทคโนโลยีที่เราสามารถเรียนรู้จากเขาได้คือไม่ใช่แค่เงินลงทุนเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างเช่นเวียดนามนะก็เรียกว่าเป็นประเทศที่ถือว่าเข้าไปได้ดีในแนวแบบนี้นะคะก็คือว่าเมื่อก่อนเขาก็เงินลงทุนจากต่างชาติยังไงรับหมดเดี๋ยวตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มนะเมื่อก่อนเข้าไปอยู่ในโฮจิมินห์เงี้ยเขาก็แฮปปี้นะคะยินดีต้อนรับแต่พอเดี๋ยวนี้เนี่ยอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นมากๆนะอย่างเช่นพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มรองเท้าเนี่ยไปอยู่แถวโฮจิมินห์เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยยินดีต้อนรับนะเขตเขาก็มีนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษเขาไม่ได้ต้อนรับอุตสาหกรรมอย่างนี้เขาต้องการอุตสาหกรรมไฮเทคขณะที่พวกที่ใช้แรงงานมากๆเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเขาไล่ให้ไปอยู่โซนไกลๆค่ะคือตอนนี้เลือกได้ละถ้าเมื่อก่อนนี่ก็คือเงินลงทุนแบบไหนก็ตามขอให้มาเนี่ยเขารับได้หมดแต่พอตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาไม่ต้องการแค่เงินนะเขาต้องการเทคโนโลยีในการที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเขาก็เลยสนับสนุนให้มีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่เน้นเรื่องของไฮเทคนะคะ
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีมากๆมาอยู่แถวโฮจิมินห์ส่วนไอ้ที่เขาไม่ได้ต้องการสักเท่าไหร่นะตอนนี้แล้วนะคือเมื่อก่อนอาจจะใช่ต้องการเพราะว่าเรื่องของแรงงานอยากให้คนมีรายได้แต่อัตราการว่างงานในประเทศเวียดนามก็ถ้าอัตราทางการฮะก็ 4% 5% คือมันรับได้เพราะฉะนั้นก็คือเขาเริ่มที่จะปรับทิศทางเหมือนกันนะว่าเงินลงทุนจากต่างชาติประเภทไหนที่ต้องการพออย่างนี้มาดูตัวอย่างจากประเทศไทยหันมามองประเทศไทยอัตราการว่างงานเราต่ำมากต่ำกว่า 1% ถามว่าแล้วเงินลงทุนถ้าเราบอกว่าต้องการจากต่างชาติเข้ามาในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยว่าเราต้องการการลงทุนที่มาพร้อมคุณภาพไม่ใช่แค่การลงทุนที่มีแต่เงินแล้วก็มาจ้างแรงงานต่างด้าวไร้ทักษะแล้วถามว่าคนไทยได้ประโยชน์อะไรคะอย่างที่คุณแนนพูดว่าสิทธิประโยชน์ที่เราให้เขานะอย่างเช่นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือว่าลดหย่อนไป5ปี10ปีเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเงินภาษีประชาชนใช่ซึ่งเราก็มีกันอยู่อย่างจำกัดอย่างที่เราทราบเพราะฉะนั้นการที่จะใช้ภาษีใช้เงินภาษีของประชาชนควรใช้อย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์คือให้มากที่สุดค่ะยินดีที่จะจ่ายถ้าได้คุณค่าและประโยชน์อย่างมากที่สุดนะคะต่างชาติเข้ามาลงทุนก็ทำได้อย่างโฮจิมินห์นี่เป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆค่ะคือเขาก็เริ่มรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานะไหนคือเขาสเต็ปการเดินเนี่ยเขาเดินแล้วเขาเดินอย่างมั่นคงค่อยๆเดินขึ้นมาทีละก้าวทีละก้าวซึ่งอาจจะตามหลังเราอยู่อ่ะในช่วงหนึ่งก็คือค่อยๆเดินมาทีละก้าวทีละก้าวแต่เขากำลังจะก้าวหลายๆประเทศไม่ใช่แค่เวียดนามหรอกเขาจะก้าวขึ้นไปแล้วนะเราเนี่ยยังไงดียังจะไปยังไงดีหรือยังไงดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถึงเวลาโอกาสเหมือนนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าอันนี้แนนพูดบ่อยเป็นเรื่องที่บอกว่าเรารู้สึกว่าประเทศไทยเรานั่งรอมานานแล้วนะเราอย่านิ่งนอนใจเกินไปใช่ค่ะการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราต้องพึ่งพาเป็นพี่น้องกันคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่แน่นอนในความหมายแฝงลึกๆก็คือว่าคุณก็ต้องพัฒนาศักยภาพให้สามารถที่จะไปเทียบเท่ากับต่างประเทศได้ด้วยอย่ามั่นใจไปว่าประเทศไทยเราเป็นผู้นำอยู่ในทุกส่วนอะไรเราก็เป็นผู้นำถ้าคุณลองมองเข้ามาลึกๆภายในจริงๆเนี่ยคุณจะรู้ว่าบางอย่างเราเกิดอุปสรรคที่ไม่ใช่อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความสามารถของผู้ประกอบการฮะแต่ว่าเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากภาพรวมของประเทศที่อาจจะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันสักเท่าไหร่นะใช่ค่ะแล้วก็อย่างเวลาพูดกันบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วทำไมเราจะไม่มีมันมีนะมีได้ค่ะแต่ว่าใช้ให้ถูกทางค่ะคืออย่างเช่นลาวกับกัมพูชานะคะเขามีเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยอยู่แถวชายแดนไทยหรือว่าที่ประเทศที่อยู่ติดกับเขาอย่างจีนหรืออย่างเงี้ยนะก็คือว่าเวียดนามอย่างเงี้ยคือที่เขามีเพราะอะไรค่ะหนึ่งก็คือเขาต้องการเงินลงทุนจากต่างชาตินะคะสองก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มุ่งเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะมันตอบโจทย์เขาได้ชัดมากเลยเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเขาไม่ค่อยดีนะคะไฟฟ้าดับอย่างพม่าเนี่ยไฟฟ้าดับเป็นประจำหรือแม้แต่เรื่องของถนนเรื่องของไฟฟ้าน้ำประปาประเทศเหล่านี้เนี่ยระดับการพัฒนาเขายังไม่ดีถ้ามองในภาพรวมเพราะฉะนั้นจะตอบโจทย์ยังไงว่าให้ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติมันก็เป็นวิธีที่ก็สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาแล้วทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่ดีกว่าที่อื่นๆโดยเฉลี่ยของในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ว่าทำไมนักลงทุนต่างชาติถึงอยากเข้าไปอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของอย่างลาวหรือกัมพูชาก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีแรงงานราคาถูกแต่ประเทศไทยถ้าเราจะบอกว่าคนอื่นเขาก็มีแล้วเราก็มีเนี่ยแต่เราก็ต้องดูว่าเงื่อนไขหรือว่าสภาพของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันใช่ค่ะไม่ใช่แค่ชายแดนแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันให้เราไปทำเหมือนที่สปเราทำได้ไหมก็ได้แต่สิทธิประโยชน์ที่เราจะทำเนี่ยมันไม่เต็มที่เพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นนะคะน้ำไฟเรามีอยู่แล้วนะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมตอนนี้เราคือต้องการความรู้ต่างหากของนักลงทุนชาวต่างชาติต้องการให้คนไทยของเราเองต่างหากที่คิดได้แล้วว่าเอ้ยถึงเวลาแล้วที่เราต้องก้าวอีกขั้นหนึ่งไม่ต้องกลัวละคือก้าวอีกขั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาสรุปเรื่องราวเหล่านี้กันว่าสุดท้ายแล้วเขตนวัตกรรมพิเศษที่เรากำลังพูดคุยกันทิศทางมันน่าจะออกมาในรูปแบบใดนะคะสักครู่เดียวค่ะช่วงสุดท้ายค่ะตีจบประเทศไทยวันนี้ค่ะเราก็ได้คุยหลากหลายเรื่องกับดร.นะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกิดขึ้นมันควรจะปรับปรุงอย่างไรดีอย่างที่ได้บอกไว้ว่าถ้าเราไปแก้ไขตอนที่เกิดปัญหาแล้วเนี่ยมันอาจจะช้าเกินไปตอนนี้คือกำลังอยู่ในระหว่างที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาก็เลยพยายามที่จะเอาความรู้ความคิดของนักวิชาการนะมาบอกต่อว่าจริงๆแล้วถ้าเราสามารถทำให้ข้างในเนี่ยมันมีขีดความสามารถแล้วก็มีศักยภาพที่
ทำให้คนไทยได้รับประโยชน์ที่มากขึ้นกว่าที่ได้วางยุทธศาสตร์ไว้ในตอนแรกเราก็เลยพูดคำว่าเขตนวัตกรรมพิเศษซึ่งเป็นสิ่งที่ดร.ได้มีการทำบทสัมภาษณ์เอาไว้แล้วก็ได้ไปอ่านแล้วทางรายการก็ขออนุญาตมาแบบตีความเพิ่มเติมสรุปทิ้งท้ายรายการค่ะเขตนวัตกรรมพิเศษที่อยู่ในแบบความคิดของดร.และทีดีไอมันหน้าตาเป็นแบบไหนคะค่ะส่วนตัวนะคะก็คือว่าเขตนวัตกรรมพิเศษเนี่ยควรจะเป็นฐานการผลิตสำหรับการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูงนะคะมีการใช้แรงงานที่มีทักษะเน้นการใช้แรงงานที่มีทักษะเน้นการใช้เทคโนโลยีทำยังไงก็ได้ให้เรามีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการวิจัยพัฒนาและการทำนวัตกรรมนะค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นนวัตกรรมในบริษัทนั่นแหละแต่ว่าเป็นพูดถึงขั้นว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องแปลงร่างเป็นนวัตกรรมทั้งหมดถูกไหมคะหรือว่าต้องแปลงเป็นนวัตกรรมทั้งหมดเลยคือห้ามเลยที่จะมีแบบอุตสาหกรรมแรงงานเข้มข้นเข้าไปในนั้นคืออย่างที่บอกค่ะคือบางทีอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นเนี่ยมันจะไปมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นส่วนที่มันเป็นโลเทคไปทั้งหมดมันก็ไม่ได้นะคะ อย่างเช่นการผลิตสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษอันเนี้ยก็ต้องใช้เทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องดูว่ามันเป็นขั้นตอนการผลิตแบบไหนโอเคแม้ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นแต่ถ้ามีเรื่องของแนวคิดด้านนวัตกรรมใส่เข้าไปนั่นก็เป็นหนึ่งในโจทย์ที่มองว่าสามารถที่จะอยู่ในเขตนวัตกรรมพิเศษได้ใช่ค่ะก็คือว่าส่งเสริมให้เขาทำยังไงก็ได้มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นไม่ว่าเรื่องการออกแบบหรือว่าเรื่องการสร้างแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอเดียของเขตนวัตกรรมพิเศษคือว่ามันควรจะเป็นการเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะคือของภาคอุตสาหกรรมเองส่วนที่เป็นเรื่องของวิจัยพัฒนาส่วนเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพอะไรเงี้ยก็คือเข้ามาทำงานด้วยกันคือไม่ใช่ว่าให้แบบนักธุรกิจไปอยู่โดดๆเงี้ยมันก็จะไม่เกิดนวัตกรรมอย่างที่พูดกันมันต้องมีส่วนที่เรียกว่าภาควิจัยพัฒนาส่วนนวัตกรรมเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยโอเคคือมันเหมือนมันเป็นชุมชนค่ะคือไม่ใช่ว่าให้ไปอยู่คือถ้าเข้าไปอยู่ร่วมกันเฉยภาคอุตสาหกรรมไปอยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดนวัตกรรมแต่มันควรจะเป็นลักษณะที่ว่าให้มันเกิดชุมชนในการสร้างนวัตกรรมไปด้วยกันเห็นภาพก็คือไม่ใช่ว่าเป็นแค่นิคมอุตสาหกรรมที่แต่ละบริษัทไปใช้พื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์จากการที่เข้าไปอยู่ในเขตนั้นๆในโซนนั้นๆแต่ว่าต้องเป็นเหมือนชุมชนที่ช่วยกันช่วยส่งเสริมกันแล้วก็อาจจะต้องมีภาคส่วนของR&Dเพิ่มเข้าไปอาจจะเป็นR&Dกลางด้วยซ้ำไปที่ว่าใครๆก็สามารถไปใช้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วอาจจะเป็นภาคส่วนที่เป็นส่วนกลางเนี่ยกระจายตัวออกไปอยู่ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆเพื่อให้ความรู้หรือให้คำปรึกษาสำหรับคนที่มีปัญหาไม่ต้องแบบว่าวิ่งกลับขึ้นมาที่ส่วนกลางค่ะคืออาจจะเป็นลักษณะเป็นศูนย์ที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเพื่อคอยที่จะส่งต่อว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็อาจจะส่งต่อไปหรือในอีกอย่างนึงก็คือว่าเป็นการที่บางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการวิจัยพัฒนาทำนวัตกรรมนะคะอย่างเช่นมหาลัยที่ในท้องถิ่นอย่างเช่นขอนแก่นเชียงใหม่นี้บางทีเขาก็ทำไปแล้วนะคะคือว่าส่งอาจารย์หรือนักวิจัยนี่แหละเข้าไปทำงานกับบริษัทเอกชนส่งเข้าไปอยู่ในนั้นเพื่อช่วยตรงนี้ก็สามารถทำได้ค่ะที่สำคัญก็คือว่าทำยังไงให้บุคลากรที่อยู่ในภาครัฐเนี่ยด้านวิจัยและพัฒนาที่จำนวนมากอยู่ในภาครัฐเนี่ยสามารถเข้าไปทำงานกับภาคเอกชนได้มากขึ้นคือไม่ใช่ว่าให้คนในภาครัฐก็อยู่แต่ในภาครัฐค่ะมันจะเกิดประโยชน์ถ้าหากว่างานวิจัยที่เขาทำเนี่ยไปเชื่อมต่อกับภาคเอกชนแล้วทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ขึ้นมาได้เอาไปขายได้จริงตอนนี้ไม่ใช่แค่บูรณาการความร่วมมือเท่านั้นระหว่างภาครัฐเอกชนรวมถึงนักวิชาการและสื่อมวลชนและประชาชนแต่ว่าต้องเป็นการมารวมกันใครที่มีความสามารถใครที่เก่งด้านไหนรวมสมองกันมาแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันผลักดันเพราะว่านายก็ชื่นชมนะคะว่ารัฐบาลนี้เขาทำงานได้เร็วมากๆแต่ว่าในความเร็วนั้นก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณภาพที่เห็นเป็นเด่นชัดด้วยถ้าเอาความเร็วเข้าไปอย่างเดียวประเทศก็เดินได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ยั่งยืนเพราะฉะนั้นก็เพิ่มเติมในส่วนของแนวความคิดเข้าไปหวังว่าเราคุยกันแล้วจะถึงหูใครสักคนนึงนะแล้วก็ลองมาพูดคุยได้เพราะทีดีไอเองเป็นส่วนกลางอยู่แล้วที่สามารถมานำงานวิจัยจากที่นี่ไปพัฒนาใช้ประโยชน์ต่อเนื่องในประเทศถูกไหมคะเราก็หวังว่าเขาจะฟังเราบ้างอะไรอย่างนี้นะก็คือว่าปรับทำให้ประเทศมันเดินหน้าไปในทางที่ถูกต้องอะไรอย่างที่เราบอกว่าเนื่องจากทรัพยากรเราก็มีจำกัดนะแล้วก็เวลาเราก็เหลือน้อยอย่างที่เรารู้กันว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะก็คนไทยสัดส่วนที่เรียกว่าอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยเกือบ 15% แล้วเราคิดว่าเราจะประมาณ 20% ในอีก10ปีข้างหน้าจะเห็นได้ว่ากำลังแรงงานเราก็ลดลงถ้าเราไม่รีบที่จะขายปัญญาในตอนนี้ก็
แล้วเราไม่ช่วยกันวันนี้ก็คิดว่าเราอาจจะแก่ก่อนที่เราจะรวยอย่างที่พูดกันนะคะอีกเรื่องนึงเนาะอันนี้สังคมผู้สูงอายุก็เป็นอีกส่วนนึงค่ะที่คนกำลังพูดถึงว่าแรงงานกำลังจะน้อยลงเรื่อยๆจนถึงกระทั่งว่ามีโอกาสได้ไปพูดคุยกับนักวิชาการอีกท่านนึงบอกว่าตอนนี้พยายามที่จะให้คนไทยเนี่ยมีลูกกันมากขึ้นเชื่อไหมคะเพราะว่าในลักษณะของประชากรศาสตร์เราตอนนี้เนี่ยความเพียงพอมันน้อยลงจริงๆอัตราการว่างงานเราน้อยมากแต่กลายเป็นว่าเวลาเราไปทำงานทั้งหมดถ้าดูในภาพรวมเนี่ยเป็นการใช้แรงงานซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นภาคของเกษตรกรรมที่รู้ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาแล้วปรับเป็นทัศนคติใหม่ขึ้นมาอันนี้เรามองสิงคโปร์แล้วกันนะเพราะว่าเรามองสิงคโปร์คนเขาน้อยมากแต่เขาบริหารจัดการประเทศได้ดีมากๆแล้วก็ตัวของประชาชนแต่ละคนก็รู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองก็อะไรที่นำมาใช้ได้นำมาปรับเป็นประโยชน์ต่อไทยได้ก็ปรับอะไรที่เราต้องคุยกันเองแล้วก็รู้จักกันเองดีกว่าประเทศอื่นที่จะมามองเราเราก็ต้องช่วยเหลือกันแบบนี้แหละนะคะใช่ค่ะสุดท้ายคืออยากจะฝากว่าคือเรารู้แล้วว่าการขายแรงงานราคาถูกมันไปไม่ได้แล้วโมเดลในการพัฒนาประเทศนะคะสิ่งที่เราต้องทำคือขายปัญญาแล้วก็เน้นกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นนะคะนี่ขอบคุณมากค่ะดร.สวรรค์รัตนคำฟูนักวิชาการอาวุโสจาก TDRI ค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของรายการตีจบประเทศไทยค่ะกลับมาพบกับเราได้ในวันแล้วก็เวลาเดียวกันนี้นะคะรวมถึงสามารถติดตามรายการย้อนหลังค่ะ www.smartsme.tv นะคะแล้วก็เข้าไปกดไลค์แฟนเพจค่ะ facebook/smartsmetv นะคะวันนี้ดิฉันและก็ดร.ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ